ข้อ13คำในข้อใดเขียนผิดข้อ1ปราณีทำงานประณีตมากข้อ2นักเรียนเล่นชักกระเยาะกันที่สนามข้อ3คุณแม่ถูกจับเรียกค่าไถ่ข้อ4แม่ซื้อลำไยมาจากตลาดสะพานควายอ่ะเขาถามน้องถูกไหมว่าข้อไหนที่เขียนผิดเราก็เริ่มรู้จากข้อ1เลยข้อ1บอกว่าปราณีทำงานได้ประณีตมากน้องบางคนเห็นปุ๊บอุ้ยข้อ1แน่เลยค่ะพี่ที่เขียนผิดเพราะว่าอะไรน้องทุกคนจะเคยได้ยินคำว่าอุ้ยงานนี้ปราณีตจังสวยจังส่วนใหญ่จะได้ยินเป็นคำว่าปลาทั้งหมดเลยถูกป่ะแต่ถามจริงๆแล้วคำว่าปราณีตหรือที่เราได้ยินกันคำว่าทำงานสวยมีระเบียบเนี่ยจะต้องสะกดเป็นสระอะแล้วจะต้องอ่านว่าประณีตนะประณีตห้ามอ่านว่าปลานี่เด็ดขาดเพราะมันผิดถูกปะข้อนี้ก็เขียนถูกแล้วถูกไหมข้อนี้ก็ถูกไม่ใช่คำตอบข้อ2บ้างล่ะนักเรียนเล่นชักกระเยาะกันในสนามพี่ถามว่าคำว่าชักกระเยาะนี่เขียนถูกหรือผิดชักกระเยาะที่เราได้ยินกันแล้วเราเล่นกันเนี่ยต้องเขียนยังไงนะเขียนอย่างนี้ถูกไหมบางทีเขาจะอ่านคำนี้ว่าชักเยอะเฉยๆก็ได้ชักกระเยอะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องไม่มีสระอะไม่มีกอไก่มาอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นคำนี้แหละที่เขียนผิดแอบกาวไว้ก่อนดูซิข้อ3คุณแม่ถูกจับเรียกค่าไถ่คำว่าค่าไถ่อย่างเงี้ยต้องเป็นต้องเป็นไม้มาลัยถูกแล้วห้ามใช้ไม้ม้วนเด็ดขาดนะข้อนี้ก็ถูกอีกเหมือนกันส่วนข้อ4คุณแม่ซื้อลำไยพี่ถามว่ายายต้องเป็นยังไงยายต้องเป็นไม้มาลัยสำหรับลำไยถูกปะแต่ถ้าห่วงใยต้องเป็นยอยักษ์ใยบัวก็ต้องเป็นยอยักษ์ถูกปะมาจากตลาดสะพานควายนี้ก็ถูกต้องฉันข้อที่ผิดมีเพียงข้อเดียวคือข้อ2นักเรียนเล่นชักกระเยาะต้องเขียนเป็นชักเยาะอย่างนี้นะทีนี้น้องจะเห็นว่าทั้งข้อ3และข้อ4เนี่ยเขาถามเรื่องการใช้ไม้มาลัยและไม้ม้วนถูกปะก็คือให้น้องดูว่าเฮ้ยมันเขียนถูกแล้วยังพี่ก็มีกลอนมาฝากพี่เชื่อว่าน้องทุกคนต้องเคยได้ยินเคยท่องมาก่อนแน่ๆเลยมีวิธีการจำว่าเขาอ่ะควรจะท่องยังไงให้น้องจำให้ได้ว่าการใช้ไม้ม้วนน่ะมีกี่คำส่วนคำที่ไม่อยู่ในกลอนนี้ถือว่าใช้ไม้มาลัยทั้งหมดนะเดี๋ยวพี่จะอ่านกลอนให้ฟังน้องทุกคนฟังนะใครท่องได้พร้อมพี่ก็ท่องไปพร้อมๆกันเลยถือเป็นการทวนการใช้ไม้ม้วนไปด้วยอ่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคลอใฝ่ใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใคร่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าระเลี่ยง20ม้วนจำจงดีอันนี้คือคำภาษาไทยทั้งหมดที่ใช้ไม้ม้วนนะส่วนข้ออื่นๆอย่างเช่นค่าไถ่หรือลำไยเนี่ยก็ต้องใช้เป็นไม้มาลายถึงจะถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นคำที่ไม้ม้วนมี20คำดังกรที่บอกไปตะกี้ถูกปะฉันข้อนี้ถูกต้องคือข้อ2นะคะคือใช้เขียนคำว่าชักกระเยาะผิดนั่นเอง